คุณผู้ชมครับพูดถึงอุบัติเหตุนะครับเรือชนกันเกิดขึ้นบ่อยมากๆในช่วงนี้นะครับอย่างล่าสุดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรือสปีดโบ๊ท2ลำชนกันนะครับแถวๆเกาะล้านที่พัทยาก็ส่งผลนะครับให้มีนักท่องเที่ยวเป็นคนจีนถึง8คนได้รับบาดเจ็บนะครับตามภาพที่เห็นนะครับก็เป็นวินาทีนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลและแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาคือกำลังช่วยกันนะครับลำเลียงนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทชนกันนะครับที่เกาะล้านก็ต้องรีบนำตัวนะครับขึ้นฝั่งนะครับมาที่พัทยาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคือเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้บาดเจ็บเป็นชาวจีน8คนด้วยกันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับคือเรือสปีดโบ๊ทชื่อว่าป๊อปอายกำลังนำนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับจากหาดตาแหวนที่เกาะล้านนะครับก็คือกำลังมาที่ฝั่งพัทยาขณะที่ขับเรือนะครับผ่านเขตทุ่นคนขับเรือเนี่ยก็เร่งเครื่องแต่ช่วงนั้นเองคลื่นสูงนะครับทำให้หัวเรือก็เชิดขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันเลยครับมีเรือสปีดโบ๊ทชื่อว่าบูดาคอน8ขับมาพอดีนะครับทำให้เรือทั้ง2ลำก็ชนกันเข้าอย่างจังแล้วก็ส่งผลนะครับมีนักท่องเที่ยวตกลงไปในทะเลเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยเรือป๊อปอายนี่จมลงไปในทะเลเลยคุณนิการแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าตอนนั้นนะครับมีเรือสปีดโบ๊ทอีกหนึ่งลำขับผ่านมาพอดีนะครับก็ช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนำตัวส่งโรงพยาบาลครับตอนนี้เองทางตำรวจก็บอกนะครับก็กำลังติดตามตัวคนขับเรือทั้งสองลำมาสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับค่ะก็ต้องเร่งดำเนินการเต็มที่นะคะแต่ถือว่าเคราะห์ดีเหมือนกันนะคะที่มีเรืออีกหนึ่งลำมานะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยผู้บาดเจ็บนำไปส่งโรงพยาบาลได้ค่ะ